วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนรายการนี้เป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในเวลา 9-10 โมงเช้าวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เป็นหมอจีนและวันพุธเป็นแพทย์แผนไทยนะครับและรายการนี้สามารถดูซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา 2-3 ทุ่มของวันเดียวกันนะครับและนับจากนั้นไปอีก3วันการเผยแพร่ของวันนั้นก็จะไปสู่เว็บไซต์นะครับไปหาดูได้ที่ tcctv.co.th นะครับเช่นเคยนะครับท่านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกเล่าอาการของท่านได้ที่หมายเลข026893673 026893673หรือว่าจะใช้วิธี SMS ก็ได้ด้วยกันพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามและส่งมาที่4649000ทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะครับวันนี้เราจะยังอยู่กับแพทย์แผนจีนนะครับแพทย์จีนชลัดงามศรัทธาหรือว่าหมอปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราค้างไว้นะครับในคราวที่แล้วนะครับเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจะเน้นไปถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมและท่าต่างๆนั้นนะครับสำหรับผู้สูงวัยแล้วควรจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาเริ่มกันก่อนนะครับขอคุยกับหมอปิงนะครับว่าคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันคร่าวๆนะครับว่าเรื่องอาหารเรื่องของอาหารที่อาหารก็อย่างที่ว่ามันเป็นหมวดใหญ่นะครับเขาเลยข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเดี๋ยวไม่จบนะครับเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยววันหลังเราหาจังหวะแล้วเราก็มาคุยกันแบบยาวๆสักเบรกหนึ่งครับนี่มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเดี๋ยวพูดหมดนี่คือเข้ากลางปีไม่จบ เพราะว่าอาหารแต่ละประเภทสมุนไพรแต่ละประเภทสำหรับผู้สูงวัยแหมมันละเอียดเลือกเกินเอาวันนี้เข้าสู่เรื่องของการออกกำลังกายทีนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ตามไม่ทันเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราจะวงเล็บหรือขีดเส้นใต้กาดอกจันว่าเข้าสู่วัยชราแล้วเนี่ยดูยังไงครับคือตรงนี้ก็คงจะพูดยากครับนะครับเอาตัวร่างกายเราเป็นหลักครับนะครับบ่อยครั้งที่อายุ60 70ครับแต่จิตใจเหลือยังอยู่3 40ก็ยังทำงานได้ปึ๋งปังเหมือนเดิมถูกไหมฮะยังเล่นกีฬายังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเลยใช่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็มีเยอะนะครับคนที่อายุ4เข้า4 50แต่เข้าเราออกโรงพยาบาลก็มีเยอะแล้วบางคนก็นั่งนอนอยู่กับบ้านแล้วเริ่มรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องของอายุใช่ครับใช่เพราะคำว่าศูนย์วัยเนี่ยมีคนตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเขาเรียกว่าสวบังคับสวบังคับบังคับมีสวเดี๋ยวนี้ก็มีสวสองสองประเภทสวสรรหานะฮะมีสวสรรหากับสวเลือกตั้งครับเดี๋ยวนี้เขามีสวบังคับครับนะฮะมันบังคับด้วยอะไรครับสมมติว่าทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเป็นแต่ว่าจะเป็นช้าเป็นเร็วใช่ไหมทีนี้เรื่องของการเป็นเนี่ยแน่นอนแต่ว่าบางทีเนี่ยร่างกายมันฟ้องละหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับอย่างนั้นแต่ว่าใจมันยังไม่ใช่สิครับครับอย่างนั้นถือว่าสวบังคับหรือยังคืออย่างที่ว่าสูงอายุคำว่าสูงอายุหนึ่งก็คืออายุครับนะฮะหลักการอันดับแรกก็คืออายุอายุมากแล้วครับนะฮะเราเรียกว่าสูงอายุสูงวัยสูงวัยอายุครับฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จะบอกเราก็คือร่างกายเรานะครับเริ่มอ่อนแอเริ่มอ่อนแอโรคเสื่อมเริ่มมาครับนะฮะถ้าร่างกายเสื่อมแล้วนะฮะถ้าสูงวัยสูง อายุมากแต่ร่างกายไม่เสื่อมเราก็ยังถือว่าเออยังไม่เป็นไรครับนะแต่ถ้าหากว่าอายุมากแล้วในขณะเดียวกันร่างกายเริ่มเสื่อมแล้วนะฮะอันนั้นก็เราว่าเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยอายุมากร่างกายเริ่มเสื่อมครับแต่ใจสู้นี่สิครับใจสู้คือปกติคนเราใจสู้ทั้งนั้นแหละแต่ก็ยังเข้าเกณฑ์แล้วนะเข้าเกณฑ์ก็ยังถือว่าเข้าเกณฑ์ครับครับนะฮะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ชิด
นะฮะคุณพ่อผมครับปีนี้81ครับท่านก็ใจสู้นะยังดูดีดีบางมุมดูดีกว่าอาจารย์อีกยังดูดีหรืออะไรครับยังดูดีเวลาประชุมถ้าเวลาไม่เจอคุณพ่อผมนะพักพวกจะถามเฮ้ยพี่ชายไม่มาแล้วโอ้พี่ชายไม่มาแล้วใจสู้ครับทำงานอาทิตย์ละ7วันอาทิตย์ละ7วันใช่ครับคือทำงานทุกวันคือใจสู้แต่ว่าร่างกายเราเห็นชัดว่าการเดินเหินการอะไรก็แล้วแต่ช้าลงครับนะความคิดช้าลงนะฮะจากที่สมัยก่อนตอนเช้าเนี่ยวันหนึ่งเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยว่าสามารถดูคนไข้ได้ประมาณ 5-60 คนครับอย่างที่30คนก็เหนื่อยละอ๋อสมัย ยังทำงานกระฉับกระเฉงนี่10ปีที่แล้วดูแลตรวจคนไข้ได้ 5-60 คนแต่เดี๋ยวนี้30คนก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยแล้วครับก็คือสู้ไหมสู้ครับสู้นะฮะแต่ว่าสังขารมันไม่ไปครับทีนี้มาดูเรื่องของวัยกันบ้างอายุประมาณขนาดไหนเนี่ยเข้าละถ้าตามกฎหมายครับนะฮะคือ60 60ใช่มั้ยฮะครับเพราะว่าเวลา60ข้าราชการ60ปั๊บก็มาพูดกลับไปว่ากลับก็เกษียณแล้วกันใช่ไหมบางทีแสดงว่ากฎหมายเขาบอก60แต่บางคน early retire นะ early retire ทีนี้เรื่องของอายุมันก็อ่ะถ้างั้นเอาตามกฎหมายไปก่อนแล้วกันครับทีนี้เรื่องของการเสื่อมเสื่อมของอวัยวะเสื่อมอวัยวะเสื่อมของอวัยวะนี่ถ้าผู้ชายนี่ก็ประมาณ60 60ประมาณ60 65ครับตรงนี้นะแต่ผู้หญิงจะเร็วหน่อยประมาณสัก50 50เริ่มเสื่อมอาการที่เข้าสู่ของการเสื่อมนี่มีอะไรบ้างตอนนี้ก็คือถ้าผู้หญิงจะเห็นชัดหน่อยประจำเดือนก็เริ่มหายประจำเดือนเรานับที่ประจำเดือนด้วยประจำเดือนหายก็แสดงว่าร่างกายเราเริ่มเสื่อมลงครับถูกไหมฮะบางคนประจำเดือนหายเขาตรงไหนหายเขาตรงอายุ55ก็มีครับใช่ไหมแสดงว่าร่างกายเขายืดยาวกว่าคนอื่นได้ครับถูกไหมฮะผู้ชายนี่จะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักครับแต่ว่าเราจะรู้สึกตัวเราเองได้ว่าตอนนี้รู้สึกอ่อนแรงลงอ่อนแรงครับอ่อนแรงนั่นคืออยู่ผมว่าอยู่ตรงนี้มากกว่าอยู่ตรงที่ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าครับนะฮะ บางคน60เกษียณแล้วนะฮะไม่ได้แปลว่า60เกษียณแล้วเขาก็ป่วยเขาก็จะสูงอายุเลยครับครับหลายๆคนที่60เกษียณออกมาเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อ๋อเออเนาะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะฮะก็มีเยอะแยะครับนะครับนี่คือแล้วมีอย่างอื่นที่บ่งอาการไหมครับอย่างเช่นหัวใจ เรื่องของหลอดเลือดเรื่องของไตเสื่อมเรื่องของอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นมันมาพร้อมกับอายุมาพร้อมอายุพวกนั้นมันเป็นแค่ตัวเป็นโรคมากกว่าครับนะโรคตัวนั้นมันจะมาเร็วมาช้ามาอยู่ที่ตัวเราเองครับเอาแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราพอที่จะนิยามคร่าวๆได้ละว่าเข้าสู่สูงวัยมันนับจากอะไรนับจากอายุหรือแม้แต่เรื่องของร่างกายอวัยวะของเรานะครับทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องชะลอมันไม่ให้จะไปถึงเข้าสู่ตรงนั้นแต่ทีนี้ว่าชะลอไม่ทันแล้วมันเข้าสู่วัยไปแล้วเนี่ยแหละครับแล้วเรื่องของการออกกำลังกายร่างกายส่วนไหนที่ควรจะได้รับการบำรุงแล้วก็การเอ็กซ์ไซส์กับมันนะครับ การออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราพูดถึงการออกกำลังกายครับนะฮะโดยทั่วไปก็จะมองแต่เรื่องของว่ายน้ำครับเรื่องของวิ่งฟิตเนสสั่งกล้ามเนื้อคือเราสมัยวัยรุ่นเราถูกเรียนมาแบบนั้นไงสมัยเรียนว่าการออกกำลังกายคือการทำแบบนั้นน่ะแบบนั้นครับนะครับซึ่งส่วนที่เป็นแผนส่วนของมาทางตะวันตกมาทางตะวันออกตะวันออกครับไอ้ตะวันตกตะวันตกครับฝรั่งเราถูกเรียนมาอ้าวเข้าพอเข้าวิชาพละศึกษาเอาไปเรียนบาสไปเรียนไปเล่นบอลไปตีแบดไปเล่นเทนนิสไปวิ่งกรีฑาครับสุดท้ายเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยว่าแล้วการออกกำลังกายแบบอื่นมันใช่การออกกำลังกายไหมครับน่าสิเพราะ
พอพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเราก็จะพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายการสร้างกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อด้วยแขนขาครับระบบหัวใจครับนะนึกไม่ออกเลยพอนึกถึงฝั่งตะวันตกปุ๊บเล่นฟิตเนสแต่จริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมมีอย่างอื่นด้วยแล้วเหมาะสำหรับผู้สูงวัยด้วยเหมาะสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะฮะทีนี้การออกกำลังกายด้วยกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าอายุเราเริ่มมากขึ้นนะฮะกล้ามเนื้อก็จะเหี่ยวลงก็เหี่ยวก็เหี่ยวไปสิมันจะต้องไปใช้อะไรกับมันอะไรเงี้ยครับคือยังต้องใช้อยู่นะฮะอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ขาครับนะฮะถ้าคุณไม่ไปคอยออกกำลังกายนะฮะเวลาเดินแล้วจะเหนื่อยเร็วครับการออกกำลังกายขาต้องทำยังไงครับก็ออกกำลังกายขาออกกำลังกายหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นการวิ่งวิ่งขี่จักรยานวิ่งยังได้อยู่ยังได้อยู่ขี่จักรยานยังได้อยู่แต่วิ่งเหยาะๆนะอย่าวิ่งวิ่งเหยาะๆนะฮะวิ่งช้าๆนะฮะแต่ว่าเดินเร็วแต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าน้ำหนักตัวมากหรือว่ากระดูกทับอะไรต่างๆก็ต้องใช้เดินใช้เดินแทนใช้ขี่จักรยานว่ายน้ำว่ายน้ำเฮ้ผมไม่รู้ว่าอย่างอื่นเขาทำได้ไหมนะครับโยคงโยคะอะไรเนี่ยโยคะเหมาะกับสูงอายุขนาดไหนผมไม่แน่ใจครับนะเพราะว่าเป็นการยืดเส้นนะฮะยืดเส้นครับจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาเรื่องฟิตเนสเมื่อกี้พูดถึงเรื่องฟิตเนสครับนะถ้าเราเข้าไปในผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ฟิตเนสครับนะฮะถ้าเราเข้าไปในฟิตเนสเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วในฟิตเนสเนี่ยมันประกอบด้วย4ส่วนครับหลักๆเอาอย่างนี้4ส่วนหลักเป็นอย่างไรพักกันแป๊บนึงเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับแพทย์แผนจีนวันนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องวงเล็บขีดเส้นใต้และการดอกจันไว้เลยครับว่าในนิยามของแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งท่านอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับที่เราเข้าใจเพราะว่าเราไปใช้ศาสตร์ที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือความคิดปรัชญาทางฝั่งตะวันตกนะครับทีนี้เรามารู้จักกับความคิดอีกด้านหนึ่งกันบ้างซึ่งนับวันนี้ก็จะเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโดยเฉพาะของจีนนั้นเขายอมรับกันมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับ026893673หรือจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยคำถามและส่งมาที่4649000ทุกคำถามมีของกำนันเล็กๆน้อยๆที่จะส่งไปให้นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ